วัสดีครับนี่คมออนเดอะโรดนะครับวันนี้ผมอยู่ในเส้นทางอำเภออุดรพิสัยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดงนะครับบ้านดงตำบลโพชัยนะครับข้างหน้าเราคือบ้านหนุนกองนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไปตำบลโพชัยตำบลอีลำนะครับในการเดินทางบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นเส้นทางรองนะครับนี่คือบ้านหนุนกองนะครับนะครับนี่บ้านหนุนกองนะครับมีป้ายหมู่บ้านนะครับมีร้านค้าร้านขายเราจะไปตำบลอีลำนะครับถ้าตรงไปคือตำบลลังแล้งนะครับทะลุราศีสไลด์ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปทางบ้านนนเคาะนนเปื่อยนะครับมีป้ายบอกรถทางคลาสสิกมากเลยฟิลเหมือนกับโบราณอยู่นะครับทางโบราณเพราะว่าเป็นป่าด้านข้างนะครับครับวันนี้ก็ผู้ร่วมเดินทางก็คือเฟื่องฟ้าชาแนลนะครับสวัสดีค่ะเดินทางมาด้วยกันนะครับถือว่าไปไหนก็ติดสอยห้อยตามเพราะว่าเป็นมือกล้องนะครับทีมงานของนิโคมอนทัวร์นะครับโหโนนนี่เป็นโนนจริงๆนะครับนี่เราลงกำลังลงเนินนะครับเออนี่ก็สวนพริกพูดสวนพริกเยอะนะครับที่นี่นะครับนี่ก็สวนพริกนะครับเป็นทางเรียกว่าเป็นทางสมัยผมเรียนมัธยมนะครับที่ปั่นมาบ้านบอนใหญ่แล้วก็ปั่นไปทางบ้านตะสายนะครับคือมีความมีประสบการณ์ในการเดินทางระหว่างเส้นทางเส้นนี้นะครับผมเรียนที่โรงเรียนประชาแล้วก็ได้ปั่นมาเยี่ยมญาติแล้วก็ได้ปั่นกลับบ้านที่บ้านโนนสายนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยได้ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นโรงเรียนมัธยมผมด้วยนะครับอันนี้เป็นบ้านโนนคอนะครับหมู่6แล้วนี่ถึงอีหลำแล้วนะครับรอยต่อโพชัยอีหลำแล้วนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนานก็จะได้เห็นเส้นทางแล้วก็หมู่บ้านของตัวเองนะครับสำหรับ FC ที่อยู่ที่นี่หรือว่าที่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับได้เห็นบ้านเรือนและของคนที่นี่นะครับบ้านเรือนทุ่งนาบ้านโนนเปื่อยนะครับข้างหน้าเราเมื่อกี้เราบ้านโนนขอมีแต่โนนนะครับเพราะว่ามันเป็นบันเดินนะเครื่องฟ้านะแถวนี้เป็นบ้านโนนบ้านโนนนะครับส่วนมากบ้านก็จะหลังใหญ่หลังโตกันมากแล้วนะครับผมบอกถึงเศรษฐกิจดีนะครับบ้านเหมือนในเมืองมีรถขายกับข้าวตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็8โมงแล้วนี่บ้านหลังนี้คลาสสิกหรือซ้ายมือคือเห็นบ้านเก่าๆก็นึกถึงความหลังนะครับก็ไม่อยากให้รื้อกันนะครับถ้าอนุรักษ์ได้ก็น่าจะดีแต่คงจะไม่ได้นะครับมันเป็นลุงเวิ้งลงมันเป็นเนินๆนะครับข้างหน้าเราคงจะเป็นรถไถกับข้าวนี่ก็โอ้สวนพริกเยอะเลยที่นี่ปลูกพริกกันนะครับอุตสาหกรรมพริกไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นทำเกษตรแบบพริกนะครับรถกับข้าวจอดล่มเพื่อข้าวตรงนี้ก็จะเป็นทางดีนะครับนี่ก็ขึ้นเนินอีกแล้วครับท่านผู้ชมลงเนินแล้วก็ขึ้นขึ้นเนินโนนอยู่3บ้านนะครับโนนกองโนนคอโนนเปื่อยแล้วข้างหน้าบ้านเราบ้านอะไรดูนะครับท้องฟ้าสวยนะครับวันนี้เมื่อวานมันเป็นครึ้มๆนะครับทั้งวันวันนี้ก็แจ่มใสตรงนี้ไม่มีชื่อบ้านนะครับแต่ผมเดานะเศรษฐกิจดีนะครับบ้านเป็นในเมืองหมดแล้วมีรั้วรอบขอบชิดนะครับโอ้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่ยอมเลยดูบ้านนี่เพื่อนโมเดิร์นมากเลยขวามือสวยสุดยอดนะครับฟิลเหมือนกรุงเทพเลยน่าจะเป็นบ้านดนดูนะครับผมเดานะครับท่านผู้ชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับนี่ดูป้ายนี่บ้านอะไรบ้านดนดูบ้านดนดูนะครับบ้านดนดู
คือมันไม่ได้ผ่านนานแล้วครับท่านผู้ชมก็จำเอาจากสัญญาเก่านั่นแหละครับโอ้ถนนดีมากนะครับท่านผู้ชมเราจะเข้าสู่บ้านอีลำแล้วนะครับบ้านโนนสูงอยู่ขวามือเห็นป้ายนะครับแต่ถนนดีนะครับช่วงนี้ใช้เป็นทางตัดเข้าตัดไปทางราศีได้นะครับตัดเข้าตำบลลังแรงตำบลโพชัยตำบลอีลำตำบลแขมนะครับมันจะติดกันอย่างนี้ครับพอพิสัยนี่เรามุ่งหน้าอีลำแล้วก็แขมนะครับตำบลนะครับบ้านอีลำ1กิโลโอ้เส้นทางที่นี่ก็สวยนะครับท่านผู้ชมสวยเลยเฟื่องฟ้าเคยมาไหมไม่เคยนะครับครั้งแรกทุกครั้งนะครับเพราะว่าก็เปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยคือว่ามาเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยแล้วก็กระจายให้กับท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศสวยถ่ายลงไปถ่ายนะครับกระจายถ้าให้กับภาพหรือว่าการเดินทางต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในเส้นทางเส้นทางแต่ละเส้นทางมันมีความเป็นบรรยากาศแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับเราเข้าแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะครับคือบ้านเรือนแต่คล้ายๆกันแต่ละโนนไม่เหมือนกันเห็นถึงหมู่บ้านในภาคอีสานนะครับศรีสะเกษอีสานตอนล่างนะครับนี่โมเดิร์นก็มีแล้วออกมาอยู่เป็นนี่ร้านกาแฟด้วยนะครับก็เขตชุมชนมีป้ายให้ชะลอความเร็วนะครับนี่คือบ้านอีลำแล้วนะครับท่านผู้ชมบ้านอีลำบ้านเดือนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่ากี่หลังคาเรือนนะครับขวามือเราคือวัดบ้านอีหลำนะครับสูงกำแพงวัดนี่องค์การบริหารส่วนตำบลขวามือเรานะครับเอ้ยซ้ายมือรปสตอีหลำก็อยู่ติดกันนะครับกับอบต.นี่ก็เห็ดชาวบ้านเอาขนมนะครับโอ้ตอนบรรยากาศแบบนี้มันก็ดูเขียวชอุ่มดีนะครับหน้าเขียวหน้าฝนบ้านหนองตาจานตรงนี้นะครับผ่านมาอีกบ้านหนึ่งบ้านหนองตาจานอันนี้ก็คือโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเก่าของผมนะครับอยู่ขวามือนะครับหากเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะครับจำได้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับปี2530นะครับรุ่นนั้นนะครับนี่มันจะประชาพัฒนาศึกษานะครับตรงบ้านน้องเด็กครับแต่ก่อนปั่นจักรยานมาเรียนนะครับกี่กิโลไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก่อนนะครับไม่แน่ใจเครื่องถามกี่กิโลน่าจะประมาณ5-6-7กิโลนะครับปั่นจักรยานมาอันนี้เป็นบ้านน้องเล็กนะครับตรงไปเราคือสี่แยกส้มปล่อยนะครับตัดเข้าถนน226นะครับแต่ว่าผมจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านขี้กานะครับตำบลแขมนี่เป็นรอยต่อของตำบลแขมกับตำบลอีหลำแล้วนะครับถ้าตรงไปอีกก็ตำบลสำโรงนะครับมันจะเชื่อมกันแบบนี้นะครับในพื้นที่นะครับได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ถนนหนทางดีมากนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านก็สัญจรด้วยจักรยานยนต์นะครับเลี้ยวขวานะครับเพื่อจะตัดเข้าบ้านขี้กาตำบลแขมนี่เป็นตำบลแขมแล้วนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับทางระหว่างหมู่บ้านแล้วครับนี่ก็เป็นโนนๆนะเหมือนขึ้นเนินอ่ะเนินไม่น้อยครับทางแคบนะครับค่อยๆขับกันก็มีพื้นที่ก็จะแซงจักรยานยนต์ไปนะครับบ้านที่กานี่แต่ก่อนเป็นบ้านอุตสาหกรรมขนมจีนน้ำยาขนมจีนนะครับ
ถ้าสั่งขนมจีนต้องสั่งบัตรที่กานะครับเมื่อตอนนี้สั่งไม่ให้เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วมีแต่ทำขนมจีนกันทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ธุรกิจเศรษฐกิจบัตรที่กาตอนนั้นรุ่งเรืองมากนะครับสมัยผมยังเด็กนี่หมู่บ้านไหนก็ทำขนมจีนนะครับมีเครื่องโม้แป้งนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนครับโอ้อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เจริญดีหมู่บ้านหนึ่งมากๆนะครับเส้นทางจักรยานของคนแล้วครับเส้นนี้ปั่นมาโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษาก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมในนี้ผมมอเตอร์รถนะครับวันนี้ไม่มาต้นข้าวมันจะเท่าๆกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนในเขตพื้นที่อำเภอนี้นะครับเรียกว่าไม่มีใครงามกว่าใครเลยเท่าๆกันมีหญ้าเยอะนะครับแต่สวนพริกนี่ตำบลอีลำกับตำบลโพชัยเนี่ยโอ้สวนเกษตรเยอะกว่านี้นะครับที่ผ่านมานะความถี่ของเกษตรเยอะตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่ซ้ายมือเรานี่มีปลูกแก้วมังกรเนี่ยมีสวนนะครับเป็นบ้านโพนทองนะครับเราจะตัดเข้าถนน2083ข้างหน้าเรานะครับที่พาดผ่านซ้ายมือเราไปที่ขวาพิสัยขวามือเราจะไปราศีสไลด์นะครับเส้นนี้ที่เลาะมานะครับข้างหน้าเป็นถนนใหญ่แล้วนี่นะครับข้างหน้าเราเป็นซ้ายมือเราไปอุปพิสัยนะครับสีแยกสมปล่อยนั่นแหละครับแล้วก็ขวามือเราไปราศีสไลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับในการเดินทางในวันนี้นะครับนิคมมอเตอร์รถพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ